รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเราจะหมักเนื้อแบบเนื้อย่างง่ายๆเนื้อย่างง่ายๆเวลากินก็คงเหนียวกินก็ไม่ออกกินคำหนึ่งเสี้ยงทิ้งไปครึ่งมั้งนึกว่าของเราก็ไม่น่าแพ้เขานะคุณว่าไงคุณว่าไงไม่ได้แข่งกันค่ะเจ๊อะไรเนี่ยโอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะคุณผู้ชมทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:20 Workpoint TV หมายเลข23เวลาแบบนี้ค่ะครับผมรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะจะมีวัตถุดิบสุดพรีเมียมนะฮะเตรียมมาให้เราพรีเมียมทุกครั้งนะครับเราเนี่ยเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องทำเมนูอีกเมนูนึงนะฮะอาจารย์นิสสัตว์ก็จะทำอีกเมนูนึงจากวัตถุดิบเดียวกันวัตถุดิบเดียวกันเหมือนกันเด๊ะเลยแต่ผมได้กลิ่นเลยนะผมได้กลิ่นใช่ผมรู้เลยว่าข้างในคืออะไรอะไรเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดนึงจริงเหรอคุณได้กลิ่นจริงๆเหรอคือช่วงนี้ผมสุขภาพผมจะรู้ว่าแบบ เปิดเลยผมมั่นใจพูดผมไม่อยากจะพูดเดี๋ยวเขาหาว่าผมแบบเป็นวงในแต่จริงๆไม่ใช่ผมสัมผัสได้สัมผัสได้อ่ะ1ไม่สปาเกตตี้ก็ข้าวสวยอ่ะ2 3อุ้ยตายข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวนึ่งก็สั่งส้มตำมาหรือสั่งไก่ย่างมาก็จบแล้วนะคุณผู้ชมเนาะป้าเอาข้าวเหนียวมาทำกับข้าวอีกเหรอปกติเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยก็มาจิ้มกับลาบส้มตำไม่รู้จะเอาไปทำเมนูอะไร เพราะว่าก็คือเป็นเขาเรียกว่าแบบจิ้มก็อร่อยแล้วอ่ะถูกไหมจิ้มน้ำส้มตำจิ้มเนื้อย่างจิ้มอุ้ยเดี๋ยววันนี้เราข้าวเหนียวมาปรุงรสแล้วก็กินแสดงไหมฮะเมื่อกี้ แล้วก็กินกับเนื้อย่างอร่อยดีไหมผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะมองว่าเราธรรมดาหรือเปล่าเรามีแบบกิมมิคอะไรที่แบบเพิ่มเติมไหมฮะข้าวเหนียวเราไม่ใช่ข้าวเหนียวธรรมดาไงข้าวเหนียวของเรายังไงอะเราปรุงรสข้าวเหนียวไงเราจะปรุงรสข้าวเหนียวด้วยทำอะไรอะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคุณผู้ชมวันนี้เราจะทำข้าวมันไก่คุณผู้ชมแต่ไม่ใช่ข้าวมันไก่ตักใส่จานแล้วก็ไปยืนสับไก่นะคุณผู้ชมเป็นบ้าจ่างข้าวมันไก่ด้วยตื่นเต้นเราเริ่มต้นหมักไก่ก่อนนะคุณผู้ชมข้าวเหนียวไม่ต้องยุ่งอันนี้เป็นสะโพกไก่หั่นชิ้นโตๆรากผักชีกระเทียมพริกไทยและขิงแก่โครกนี่มันจะทำให้ไก่ของเรามีรสชาติเพราะมีขิงแล้วนะคุณผู้ชมมันก็จะมีความเป็นข้าวมันไก่แล้วล่ะก็ปรุงรสซะหน่อยนึงด้วยการใส่ซอสเห็ดหอมลงไปนิดนึงหรือซอสหอยนางรมก็ได้ซอสปรุงรสใส่ไปรสจะออกจัดนิดนึงซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันงาข้าวมันไก่ต้องมีกลิ่นหอมน้ำมันงาหน่อยๆนะมันจะโอเคเลยคุณผู้ชมมีเวลาก็เนี่ยอย่างเนี้ยใส่กล่องใส่ตู้เย็นไว้ก่อนสักคืนหนึ่งอ่ะสมมติว่าผ่านไปแล้ว1คืนเดี๋ยวเรามาห่อมาจากกันพร้อมกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว รีบเริ่ม4โมงทุกคนรีบเมนูข้าวเหนียวของเราคืออะไรนะครับข้าวเหนียวแจ่วหน้าเนื้อย่างข้าวเหนียวแจ่วคุณอธิบายหน่อยมันคืออะไรเอ่ยปกติเราก็เอาข้าวเหนียวไปจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วอยู่แล้วถูกป่ะเวลากินแต่นั่นก็ไม่ได้เรียกว่าข้าวเหนียวแจ่วนะแต่เราก็เลยเอาข้าวเหนียวกับแจ่วมารวมกันเลยนี่คือความอัจฉริยะของเราเราสองคนกูรู้อาหารสายแฟชั่นนะฮะต่อไปนี้คือทุกคนจะต้องทำตามแบบนี้เลยผมมั่นใจขั้นตอนการทำยังไงฮะเราจะต้องเริ่มจากการทำน้ำจิ้มแจ่วก่อนปกติแล้วอ่ะถ้าแจ่วทำอ่ะมันจะมีทำสองแบบเวลาเขาทำกันอ่ะก็จะมีแบบที่เขาไม่ได้เคี่ยวไว้มันก็จะเป็นแจ่วที่เหลวๆหน่อยแต่ถ้าเกิดเราเคี่ยวน้ำตาลปี๊บหน่อยนึงอ่ะแล้วของทุกอย่างมันผ่านความร้อนแล้วเราก็สบายใจและที่สำคัญตัวแจ่วของเราก็จะข้นขึ้นด้วยแบบนี้ข้าวเหนียวกับน้ำจิ้มแจ่วมันจะทำให้ข้าวเหนียวมันไม่เกาะตัวกันหรือเปล่าเข้าสิเกาะตัวสิเพราะเราใช้ข้าวเหนียวที่ร้อนอยู่ไงเวลาคุณมวนข้าวเหนียวอ่ะเขาก็ต้องนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็ใส่น้ำกะทิลงไปแล้วก็พักไว้เหมือนกันมีไอเดียเดียวกันจากข้าวเหนียวมูนใช่อันนี้เป็นมูนเซเวอรี่ใช่เป็นมูนแบบขาวอย่าเถียงพี่ผมนะอย่าเถียงวันนี้ทำไมดูข้าวอ่ะมาตั้งไฟใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บก่อนเลยนะครับเราจะสังเกตว่าในน้ำจิ้มแจ่วเราอ่ะจะมีทั้งน้ำปลา
แล้วก็มีทั้งเกลือไม่ใช่ว่าน้ำปลาอย่างเดียวไม่ดีแต่เราแค่รู้สึกว่าน้ำปลาอย่างเดียวรสชาติมันจะเข้มข้นไม่พอเพราะกลิ่นเขามารุนแรงเราก็เลยเพิ่มเกลือลงไปด้วยคุณกังวลเพราะว่าปกติน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยรสชาติจัดจ้านได้กลิ่นจัดจ้านได้แต่นี่คือเราเป็นข้าวดังนั้นเนี่ยรสชาติอาจจะแบบว่าไม่ได้กะให้แบบกลิ่นรุนแรงมากใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะอาจารย์ทำอะไรครับอาจารย์ทำอะไรครับอาจารย์ทำปลาจ่างข้าวมันไก่โอ้โหคิดแล้วคิดแล้วอาจารย์ต้องทำอะไรแบบนี้อ่ะมาเลยมาเลยอะไรยังไม่เดือดเลยรอแป๊บนึงสิพริกป่นระวังนะเพราะว่าอยากให้ใส่รสอ่อนก่อนเพราะถ้าเกิดเผ็ดมากๆแล้วเนี่ยมันจะแก้ลำบากไหนบอกค่อยๆไงอร่อยแล้วดูช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูแพนเค้กเนยใส่ไข่ไก่นมสดและน้ำมันพืชหรือเนยละลายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสเนยปราโกกิคนจนส่วนผสมเนียนแล้วพักไว้10นาทีทาน้ำมันพืชหรือเนยจืดลงบนกระทะพอร้อนตักแป้งแพนเค้กที่เตรียมไว้ลงในกระทะให้เป็นวงกลมโดยใช้ไฟอ่อนรอจนหน้าแพนเค้กเริ่มมีฟองอากาศกระจายทั่วแผ่นและขอบขนมเริ่มแห้งกลับด้านพอสุกแล้วตักขึ้นจะใส่ภาชนะราดน้ำผึ้งวางเนยสดรสเค็มด้านบนพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแพนเค้กเนย